กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ My Biker นะฮะก็วันนี้นะฮะก็จะมาตามคำขอจากทางบ้านนะฮะอยากให้ขับค่ายซูนะซูซูกินะฮะก็คือ GSX นะเพื่อนๆเขาบอกว่าคนบ้าขี่ซูนะผมก็อยากจะรู้ว่าซูซูกิเนี่ยมันจะบ้าขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปเลือกรถกันเลยนะครับนะเพื่อนๆซูซูกิ GSX นี่ฮะน่าจะเป็นตัวนี้นะ 1000R นะเพื่อนๆโอ้โห202แรงม้าแล้วเพื่อนๆไม่ธรรมดานะฮะโอ้โหสีสวยนะสีฟ้าสวยนะฮะโอเคฮะโอ้ยยิ่งเป็นตัวแข่งนะสีโคตรสวยนะฮะได้สับแทงด้วยนะเพื่อนๆโอ้โหจอดิจิตอลนะฮะคนบ้าขี่ซูเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะบ้าขนาดไหนนะจะบ้าเท่า ZX10 ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่า ZX10 เท่าที่ขับมานะผมว่า ZX10 นี้กระโชกโค้งหักที่สุดแล้วนะเพื่อนๆเปลี่ยนท่อก่อนนะฮะโอ้โหอาคาโปวิกทำไมท่อมันเล็กจังโอ้216เลยเพื่อนๆโอ้โหเพิ่มมา14แรงมาฮะแอโร่ฮะ212 SC ฮะ216 SC สีดำฮะ218 Termi 212แรงม้าฮะ Yoshi 216นะโอ้มันก็ต้อง SC แน่นอนนะเพื่อนๆ418โอ้ยอันนี้มันสีดำเหมือนจะแรงสุดนะเพื่อนคาร์บอนนะฮะเดี๋ยวผมถอดเนี่ยถอดท้ายนะถอดจบฮะกระจกไม่เหมือนตัวพันเลยไม่มีไฟเลยนะเพื่อนสเต็ปแรกครับอัพเครื่องมา242แรงม้าครับสเต็ป2จบที่248เพื่อนโอ้ยพอ ZX10 เลยนะความแรงเคฮะเปลี่ยนเบรกครับเบรกทองฮะโซ่ฮะล้อมาเชดฮะเพื่อนได้ระยะเบรกเพิ่มขึ้นมานะล้อเบาลงการหยุดล้อก็ง่ายขึ้นอย่างเพเรลลี่สลิกฮะเสร็จแล้ว GSX 1000R นะเพื่อนโอ้โหตัวนี้แรงม้าจบอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแรงม้าอยู่ที่ 248.5 นะฮะโอ้โหน้ำหนักก็เบาลงนะเป็น182นะโอ้โหหนักพอๆ ZX6 ครับเพื่อนอาจจะด้วยความเบาหรือเปล่านะฮะที่ทำให้ GSX มีแรงดึงที่กระชากมากๆนะไปฮะสีสูบเลี้ยงฮะ GSX เมื่อก่อนที่เขาบอกว่าคนบ้าขี่ซูเพราะว่าซูซูกินะเทคโนโลยีเขาจะดิบมากเพื่อนๆก็คือมีแต่เครื่องยนต์นะแล้วก็เบรกธรรมดาด้วยเพื่อนแท็กชงแท็กชั่นไม่มีสักอย่างนะฮะก็คือมาเพียวๆเลยนะเขาก็เลยคนบ้าขี่ซูนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีหมดฮะไฟแลบเฮ้ยโอ้ยออกตัวนี่ชูดไปเลยนะเพื่อนผมหลบรถก่อนนะฮะโอ้เสียงฮะเสียงเดินเบาฮะเสียงค่อนข้างดังนะ SC ฮะการันตีความดังอยู่แล้วนะ SC ฟังเสียงเดินเบาครับเพื่อนโอ้โหเสียงแบบเสียงแน่นมากเพื่อนเสียงแน่นมากฮะซูซูกิผมชอบสีมันว่ะ
ออกมีจัมนิดหน่อยฮะโอ้โหโดนซัด X10 ฮะออกตัวเมื่อกี้เบียดกับซัด X10 ไปนะเพื่อนซัด X10 ครับเบียดกับซัด X10 ฮะโอ้โหโอ้โหโดน ZX10 ชนนะเพื่อนโอ้โหโอ้โโอ้ยโดนเซต X10 อีกแล้วฮะกำลังมาเลยเพื่อนๆเมื่อกี้โอ้โหเป็นรถที่ไม่ได้ขับง่ายฮะโอ้สไลด์บานออกไปเพื่อนโอ้โหเวลาใหม่ครับเพื่อนเวลาใหม่ครับโอ้เวลาใหม่ครับเพื่อนมาสักครู่แรงครับแรงเฮ้ยเข้าผิดลายครับเพื่อนโอ้โหลื่นนะเอายากจริงเพื่อนโอ้โหแป๊บหนึ่งครับเพื่อนนิดเดียวจริงโอ้โหเฮ้ยมันเวลาใหม่เหรอเพื่อน
ยอดฮะโอ้โหเพื่อนๆครับไม่น่าเชื่อว่า GSX คันนี้มันผมยังอึ้งกับเวลาที่ได้อยู่เลยนะโอ้ยแต่บอกได้เลยว่ามันเป็นรถที่แรงฮะมันเป็นรถที่แรงเพื่อนๆแล้วก็เทียบกับ ZX10 ZX10 ต้นมันจะไม่ค่อยมีเพื่อนๆแต่อันนี้มันต้นมันมีฮะต้นมันมีแล้วก็ความเร็วหลังจากความเร็วมันไม่ดรอปเลยเพื่อนมันบิดไปเรื่อยๆเลยแต่มันก็ไม่ได้ดึงเหมือน V4 นะแต่ผมรู้สึกว่ามันเข้าโค้งง่ายกว่า ZX10 ฮะแต่ก็ไม่เท่ากับพวก R1 นะเพื่อนแต่ด้วยความเครื่องที่เครื่องมันแรงอ่ะเวลามันก็เลยออกมาได้ดีขนาดนี้นะ 55.7 นะเพื่อนโอ้ยน่ากลัวฮะคันนี้น่ากลัว GSX น่ากลัวมากๆฮะก็คือถ้าได้ฝึกอีกนะเพื่อนๆผมว่าตัวเลขน่าจะดีกว่านี้อ่ะนะเพราะว่านี่ขนาดผมขับครั้งแรกนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะเพื่อนเจอกันไฮไลท์แล้วกันนะคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรก็ติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ